คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์นะคะได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023ด้านพลังงานทดแทนในประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งพร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในเวทีอาเซียน Energy Award 2023ภายใต้ผลงานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีเทนอัดค่ะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น208รายและได้รับรางวัลจำนวน68รายค่ะศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดหรือว่า CBG นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท CPP จำกัดในการที่จะเปลี่ยนเอาน้ำเสียเนี่ยให้เป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติค่ะโดยก๊าซ BCG ที่ได้นะคะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ NGV ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานสามารถที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับผู้บริโภคมาช่วยในการลดใช้น้ำมันได้ค่ะการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดนะคะในจังหวัดสะพานน้อยในอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2563มาจนถึงปัจจุบันโดยสามารถที่จะจัดจำหน่ายก๊าซ BCG ได้มากกว่า 3.3 ล้านกิโลกรัมสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้กว่า 51.1 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังเกิดการจ้างงานในพื้นที่และสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 5.2 หมื่นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านอกจากนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับก๊าซเพื่อขยายผลไปยังโรงงานที่มีน้ำเสียและต้องการเปลี่ยนให้เป็นพลังงานทดแทนอีกด้วยค่ะสำหรับการประกวด Thailand Energy Awards 2023นี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องผู้ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยสมัครใจแล้วก็ขยายไปสู่ด้านพลังงานทดแทนจนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอันมีผลงานที่เป็นความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆจนนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้สนใจรวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับด้วยค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมได้มีการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานพร้อมด้วยบุคลากรและการเรียนการสอนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆสู่ชุมชนมุ่งพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่หยุดยั้งค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast